วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมในคอนเทนต์ DIY อยู่จะรู้ว่าตอนนี้ผมกำลังปรับปรุงครัวหลังบ้านนะครับมีการต่อเติมทำห้องน้ำห้องซักผ้านะครับก็เสร็จไปกว่า 80% แล้วนะวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเคาน์เตอร์สำหรับล้างจานแล้วก็ทำกับข้าวทำอาหารนะครับมีเตาแก๊สผมก็เลยสั่งของมาครับสำหรับการทำเคาน์เตอร์ก็รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับซิงค์ที่ผมซื้อมาทำท็อปครัวตัวนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ผมกำลังจะติดตั้งวันนี้ครับและจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับนั่นก็คือเตาแก๊สแบบฝังท็อปด้านหน้าเป็นกระจกนั่นเองครับบอกไว้ก่อนตัวนี้ราคาถูกมาก1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองคือต้องแยกวิดีโอออกมาครับเพราะว่าไม่อยากจะเอาช่วงของการรีวิวอุปกรณ์ต่างๆไปไว้ในช่วง DIY นะเดี๋ยวคนที่เขาอยากดูแต่นาน DIY เนี่ยเขาจะเบื่ออ่ะอย่างแรกนะครับที่จะแกะกล่องให้ดูนะครับก็คือตัวเตาแก๊สนะครับผมสั่งมาตัวนี้เป็นหน้ากระจกนะสำหรับติดแบบบิวอินเลยนะครับยี่ห้อคือพูดตรงๆนะอ่านไม่ออกครับใครช่วยอ่านให้ผมหน่อยอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวขอดูอ่านยี่ห้อครับเนี่ยครับโอป้าอีกอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกจริงนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นของจีนนะมาดูรีวิวที่คุณภาพกันละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะเป็นตัวเดียวกันเหมือนกันกับที่ผมรีวิวแบบนี้เลยนะก็จะบอกว่าราคาถูกครับถูกมากนะแค่1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแกะกล่องออกมานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเตาแก๊สแบบหัวฟูนะครับ2 หัวนะคือผมเคยใช้หัวอินฟราเรดแล้วผมรู้สึกว่าไม่ชอบครับชอบหัวฟูแบบนี้มากกว่านะแล้วก็ตัวท็อปนะครับหน้าเขาเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเอ้ยซื้อถูกๆแบบนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวกระจกแตกก็คือผมจะบอกว่าตัวเก่าผมก็ซื้อราคาแค่แบบ900 กว่าบาทนะครับกระจกก็ไม่เคยแตกนะพวกนี้เป็นกระจกแทมเปอร์นะครับแล้วก็กันความร้อนนะครับถ้าเราใช้งานอย่างถูกต้องนะครับไม่เอาอะไรไปกระแทกมันก็ไม่แตกหรอกนะครับตัวสวิตช์นะครับไม่มีภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาจีนนะก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับนี่แบบนี้เนาะก็เดี๋ยวติดตั้งแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูแล้วกันนะส่วนตัวหัวนะครับก็จะแยกชิ้นนะครับถอดออกมาได้นะครับเพื่อทำความสะอาดข้างล่างหรือภายในในอนาคตนะครับก็ทำได้นะมีตัวแบบน็อตสกรูตัวนี้นะครับเราสามารถขันล้างออกมาเอาถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะเอาไปฝังนะครับหรือว่ามีอนาคตจะแพลนว่าจะฝังติดเคาน์เตอร์แต่ยังไม่ได้ฝังตอนนี้อะไรแบบนี้ข้างล่างเนี่ยครับเขาจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบตั้งก็ได้นะครับเอาไปตั้งก็ได้นะไม่จำเป็นต้องฝังนะสามารถเอาไปวางตั้งใช้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าใครจะทำง่ายๆนะก็ทำเฟรมครอบด้านข้างนะครับก็สวยเลยให้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้คือเตาแก๊สเก่าของผมนะครับที่เคยรีวิวไว้นานมากแล้วครับประมาณปีกว่าซื้อมาใช้ตัวแรกนะครับราคาไม่ถึง1,000 บาทนะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบตั้งครับแล้วก็ใช้มานานมากครับกระจกก็ยังไม่แตกนะแล้วก็แต่ว่าหัวแก๊สพังไปหัวนึงอ่ะมันเก่ามากแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าไม่ใช้แล้วเพราะว่าปุ่มมันอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำฝังนะปุ่มมันจะต้องอยู่ด้านบนแต่จะบอกว่าตัวนี้มันเสียอย่างเดียวครับผมว่าตัวปุ่มเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะครับแล้วมันดูกล่องแข็งไปหน่อยนะเนี่ยเอาเฮ้ยหักปะเนี่ยอ๋อไม่หักนะครับเดี๋ยวผมค่อยหาตัวสวิตช์บิดมาเปลี่ยนในอนาคตนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นพลาสติกครับแล้วผมรู้สึกว่ามันกล่องแข็งไปหน่อยนะครับเราสามารถไปซื้อพวกสวิตช์ทั่วไปนะตามห้างอามอนตามคลองผมนะมาเปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนขาเตาที่ให้มานะครับก็จะเป็นขาเตาเหล็กแบบยกสูงครับคือจะบอกว่า2 อย่างนี้รวมกันเนี่ยผมจ่ายตังประมาณแค่ 4,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาซิงค์ล้างจานแล้วก็เตาแก๊สเนี่ยไปติดตั้งให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆเนี่ยที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากดูนะครับว่าวิธีทำเคาน์เตอร์บิวอินสำหรับครัวเนี่ยผมทำยังไงครับในงาน DIY นะก็ไปติดตามใน T3B ช่วง DIY นะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูก่อนอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นท็อปแบบที่สามารถเอามาตั้งบนโต๊ะเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาฝังลงไปในเคาน์เตอร์ของผมครับซึ่งตัวนี้นะจะบอกว่าเขาเป็นตัวจุดแบบออโต้นะครับคล้ายๆกับเครื่องทำน้ำร้อนนะที่เรากดลงไปนะครับมันจะมีเสียงดังแป๊กๆๆครับฟังดูนะนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยเปิดแก๊สเข้าไปแล้วเรากดนะครับมันก็จะทำให้แก๊สติดเลยนะครับซึ่ง
เราจะต้องใส่ถ่านครับด้านหลังที่เห็นนะครับก็จะเป็นรังถ่านแบบนี้นะครับใส่ถ่านดีนะตัวนี้ไม่แถมมาให้นะครับเราต้องซื้อเองนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวปรับนะครับตรงนี้สำหรับปรับแก๊สแบบปรับขนาดวงไฟนะซึ่งจะอยู่ด้านล่างครับตัวท็อปเนี่ยเป็นกระจกนะครับก็ถามว่าแข็งแรงไหมคือสำหรับผมนะมันก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้นะครับแล้วเขาก็จะซีนตัวกันความร้อนแปะมานะแต่ว่าผมจะบอกว่าเอามาวันแรกนะครับเนี่ยดูสิมันขยับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแบบนี้ได้เลยแต่ก็คงไม่ซีเรียสนะเพราะว่าสุดท้ายท็อปเราเนี่ยมันก็ฝังอยู่แล้วขยับไปขยับมานะครับดูงานอะแต่ผมจะบอกว่ามันราคาพันกว่าบาทนะฮะมันก็ไม่ได้เรียบร้อยมากมายนักนะครับแล้วก็เวลาจับเจ็บเนี่ยสวิตช์มันก็หลุดง่ายแบบเป็นพลาสติกอ่ะขอบกระจกนะครับที่ผมเห็นนะก็ไม่มีความคมนะครับแล้วก็ดูแล้วหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6 มิลครับถึงจะเป็นของจีนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีการรับประกันจากสถาบันต่างๆมานะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างครับแต่ไงก็ตามเดี๋ยวเรามาติดตั้งแล้วก็ทดสอบการใช้งานกันดีกว่าผมไม่ชอบพวกสติ๊กเกอร์อะไรที่มันติดอยู่บนกระจกนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเอาออกให้หมดเลยนะครับวิธีก็คือเราเอาน้ำครับเช็ดไปก่อนนะให้มันเปียกๆนะครับแล้วก็เอามีดโกนะครับแบบมีดกันคิ้วของผู้หญิงแบบนี้นะเอามาสไลด์ออกครับเห็นไหมคือมันก็จะออกนะครับเหลือเป็นกระดาษเนี่ยโอ้ไม่ชอบเลยนะครับอีกหน่อยมันก็ต้องขาดแล้วมันวิ่นๆอย่างเงี้ยไม่สวยนะครับเรามาใหม่ๆรีบเอาออกก่อนดีกว่านะครับนี่ครับเพื่อนๆหลังจากผมลอกสติ๊กเกอร์ออกมาสิ่งที่เราเจอก็คือนี่คือแบรนด์ที่แท้จริงของเขาครับอากูม่าอ๋อแปลว่าเขาสั่งมาแล้วเขารีแบรนด์นะไม่เป็นไรครับก็ผมแค่ไม่ชอบสติ๊กเกอร์แหละก็เลยแบบเอาสติ๊กเกอร์ออกครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะนี่ครับแบรนด์ที่แท้จริงนะครับหัวแก๊สแบบฟู่นะครับเขาก็จะมีตัวกระบังลมมาให้นะครับอยู่ข้างล่างนะตัวนี้จะวางลอยๆอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวหัวฟู่ใส่ลงไปนะทีนี้จะมีปลั๊กเกนอยู่ตัวนึงนะครับให้เราใส่นะครับลงไปตรงร่องสตาร์ทแบบนี้นะแล้วก็มีจุกอีกตัวนึงสุดท้ายปิดครอบบนตามด้วยตัววางนะครับเป็นขาวางของใช่ไหมแค่นี้เองเสร็จแล้วมาทดสอบกันนะครับสำหรับการใช้งานเราก็จะบิดแก๊สไฟนะครับแล้วก็ติดไหมนี่นะครับเรียบร้อยครับเร่งไฟวงในนะครับไฟวงนอกนะครับแต่ถ้าเราอยากปรับนะข้างล่างเนี่ยมันจะมีคันโยกตัวนี้นะครับเราสามารถปรับวงไฟได้ด้วยเห็นไหมนะครับนี่ครับเราสามารถปรับเปลวไฟได้นะครับให้เบาให้แรงนะครับจากด้านล่างนะอันนี้คือปรับไว้เลยครับนี่ครับเห็นไหมสังเกตนะครับนี่พอผมดันไปนะดันไปปุ๊บนะแปลวไฟมันก็จะเปลี่ยนทรงนะครับเป็นแบบนี้นะครับดึงกลับดึงกลับดึงกลับนี่เป็นตัวปรับเปลวไฟด้านล่างนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะปรับเปลวไฟนะครับขานู้นก็ปรับได้นะครับจะมีนี่ครับจะมีขาอยู่ตรงนี้นะครับโยกไปโยกมานะครับก็จะปรับเปลวไฟได้นะฮะนี่ไฟวงในอย่างเดียวนะครับกลับมาไฟ2วงนะครับหลีไฟได้นะปึ๊บนะครับนี่ไฟอ่อนๆ นะครับแต่วงนอกอย่างเดียวไม่ได้นะได้แบบวงในอย่างเดียวกับหลีไฟอ่อนนะครับถือว่าใช้ได้นะครับใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ปิดปึ๊บโอเคก็รีวิวให้ดูเสร็จแล้วนะครับสำหรับเครื่องครัวที่ผมเลือกเข้ามาใช้ในบ้านเตาแก๊สหน้ากระจกตัวนี้นะครับจาก Oppa หรืออากูม่าก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าราคาพันกว่าบาทใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีนะครับและเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดไปซื้อเองได้เลยนะครับส่วนเพื่อนที่อยากจะติดตามชมนะครับวิธีการติดตั้งการทำเคาน์เตอร์ของผมครับสามารถติดตามได้ในช่วง T3B DIY นะครับคลิปวิดีโออาจจะออกไปแล้วนะครับหรืออาจจะลงเร็วๆนี้นะครับก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อเติมครัวหลังบ้านของผมและเพื่อนๆที่ชอบนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับอีกนิดเดียวเองใกล้ถึงแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีความรู้ดีๆ1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวต้องไปทำต่อให้เสร็จอะข้างล่างยังโล่งอยู่เลยหลังจากที่ผมใช้เตาแก๊สตัวนี้มาประมาณ2สัปดาห์นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วใช้ดีกว่าตัวเก่ามากๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนเร็วนะครับสำหรับหัวแบบฟู่แบบนี้ครับแต่มันมีปัญหาอย่างนึงนะครับที่ก่อนเพื่อนๆจะซื้อนะครับจะต้องรับรู้ด้วย
อย่างแรกคือสีที่เคลือบบนเตาแก๊สตัวนี้นะครับตรงด้านบนนะเฉพาะตัวที่ทำความร้อนนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระบังอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้นะเห็นไหมว่าพอโดนไฟเผาครับสีมันก็จะถูกเผาไปด้วยครับนะกลายเป็นแบบนี้ไปเลยนะส่วนอย่างที่สองนะครับเวลาที่คราบน้ำหยดลงมานะครับก็เฉพาะตัวที่สีมันซีดไปเนี่ยนะนี่ครับมันเป็นสนิมเร็วมากนี่เพิ่งใช้งานไปแค่ไม่ถึง2อาทิตย์นะครับก็เป็นสนิมแบบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะซื้อไปใช้นะครับก็ต้องรู้จุดนี้ก่อนนะก็ไม่เป็นไรครับผมก็ใช้ไปเดี๋ยวก็ขัดสนิมหรือไม่ก็เปลี่ยนชิ้นนี้ไปก็ได้ครับราคาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะ